คือตอนนี้ผมกำลังจะเล่นเตะบอลข้ามปีเนาะปีนี้มันคือประวัติศาสตร์มัน crazy มากๆ555ทีมและทีมของเราคือทีมไก่ฝั่งมุกดีจ่าตัวเองยาซีนเองครับเวดาไม่เตะบอลนะครับฮะเฮสเซอร์เนี่ยจะไปเตะแล้วเนี่ยจะไปเล่นคู่18เตะไปแล้วครับหน้าผมมืดมากนั้นเดี๋ยวผมจะเดินถอยหลังคือตอนนี้ผมกำลังจะเล่นเป็นเตะบอลข้ามปีเนาะที่ปัตตานีคือปัตตานีเนี่ยขึ้นปีใหม่เขาดาวเขาจะไม่ค่อยเขาดาวกันด้วยการนับ1987แต่เขาก็นับนะแต่เขาจะนับที่สนามบอลน่ะเนาะแล้วทุกๆปีจะมีทีมที่เข้าแข่งขันนี่เยอะมากแล้วปีนี้มันคือประวัติศาสตร์ crazy มากๆ555ทีมและทีมของเราคือทีมอะไรเนี่ยเสื้อของผมเสื้อที่ผมออกแบบเนี่ยทีมไก่ฝั่งมุกเล่นคู่18แล้วมันง่วงมากๆตอนนี้คือแบบว่าเล่น5ทุ่มอ่ะปกติผมนอนเร็วไงผมเป็นคนนอนเร็วสายก็คือปกติเนี่ยผมเป็นคนนอนเร็วมากๆเพราะว่าผมจะมีวินัยตอนเช้าแต่ว่าวันนี้ถือว่าพิเศษแล้วกันตาผมปิ่มมากๆแต่ผมจะเล่นเต็มที่ผมไม่สามารถไปด้วยตัวคนเดียวได้เพราะมอเตอร์ไซค์ผมอยู่ด้านในไม่อยากจะขับมอเตอร์ไซค์ลุยฝนเพราะบ้านผมมันน้ำลึกมากเนาะผมก็เลยไปกับน้องคนนี้อดินันคนเดิมที่คลิปที่ตัดผมเคยแกล้งเขาเย้เบาเบาหน่อยแต่โอ้โหของแพงเลยนะสัมระบบสัมผัสนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะคือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์สมัยผมเมื่อก่อนนะมันต้องยันอย่างเงี้ยถึงเดี๋ยวนี้ไม่สัมผัสกายมาเถอะโอ้โหฟ้าเกาเสื้อหมวกกูขาดดิมึงดิอะไรกันชอบมากขี่อะพี่ตัวกับมันน้ำหมดระยะขี่ก่อนระยะตะเกาเลยนะโอ้โหโอ้เดือดคือแบบรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากขนาดนี้มันดึกมากๆเลยนะเนี่ยจะไปสุดยอดจริงๆโอเคเนี่ยไอ้นี่คือทีมผมไอ้คนบางคนมาเลยได้เขียนชื่อรายเอกปากกามาด้วยมาแล้วโอ้โหเนี่ยเข้ามากันแล้วเนี่ยจะไปดูชื่อทีมไก่ฟังมุก FC ดูเสื้อก่อนดูเสื้อก่อนดูมีรูปไก่โคตรมินิมอลอ่ะไก่แบบตัดคอแล้วเห็นอันนี้คือเราต้องใส่หน้ากากคนอื่นไม่ใส่ไม่เป็นไรเราจะใส่นะครับหมายเลข2ยังเป็นบอลอยู่ได้ก็เมื่อกี้ผมโดนอะไรบางอย่างทำให้เจ็บเท้ามากๆตัวไทยแลนด์เพื่อนชนะไปด้วยสกอร์1ต่อ0เลือดออกคู่ต่อไปตอนที่เดินอยู่ในน้ำท่วมอ่ะครับพร้อมแล้วลงสนามได้เลยนี่ไงดูมันเนาะแล้วก็พี่ตัวไปคู่ต่อไปตัวตั้งตัวคู่ที่16สายที่16เดี๋ยวผมจะหาทีมไก่ฝั่งมุกไก่ฝั่งมุกอยู่ไหนเดี๋ยวดูนี่เอาไปชี้ลงสู่สนามแล้วนี่คือไก่ฝั่งมุกสีดูชื่อทีมโทนดำไก่นะครับแบบดำฝั่งมุกถุงเท้าลายเจอคือกูบากูลิงเนี่ยนะเป็นชื่อของอาหารขนมหวานอาหารชื่อเมืองของคนสามจังหวัดชายแดนใต้กูบากูลิงเนี่ยผมจะกินให้มันอร่อยเลยของหวานอย่างเงี้ยเนาะในคู่ที่17แล้วก็คู่ที่18ที่42ก็บอกไก่ฝั่งมุกอ๋อเหรอพี่ยานอบลีไอ้กับลีนี่เขาจะมีการเซ็นชื่อก่อนเซ็นชื่อกาลูเก้เบอร์หนึ่งกางเกงดำถุงเท้าดำนะครับน้องกาลูเก้นะครับจะอยู่ในทีมไก่ฝั่งมุกสีม่วงกางเกงดำถุงเท้าดำดูเสื้อคือแปลกกว่าเพื่อนอ่ะดูมินิมอลไก่โดนตัดคอคือปีนี้มันเคร่งกว่าทุกปีครับทุกปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราพอหยวนได้กางเกงไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอปีนี้เนี่ยคือแบบทุกอย่างต้องเป๊ะเพราะฉะนั้นถุงเท้าก็ต้องซื้อใหม่กางเกงก็ต้องซื้อใหม่สปอนเซอร์ไม่มีเดี๋ยวปีหน้าจะส่งอีกทีมหนึ่งไก่ฝั่งตะปูอาเต้เงาะกูตะกี้บาเดกองหน้าบาเต้เฮ้อเต้มั่นใจคุณเอาเบอร์ไปดิมึงสเตย์มั่นใจว้าวซาเกอร์เฮ้อคือผมไม่เข้าใจมากๆที่ใกล้ๆมันไม่ยอมเปลี่ยนมาอยู่ที่ไกลๆเพื่อไม่เอาครับเฮ้ยมองไปสิงโมเลสิงนี่เป็นรองเท้านักเรียนของน้องสาวครับทุกคนเนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแท
แพ้ไม่เป็นไรแต่ว่าเสื้อกินขาดคือตอนที่เรากำลังทำเสื้อนะแต่ละคนคือแบบโอ้ยเสื้อบ้าเลยของมันว่าอายคนอะไรทำไมไม่เอาเสื้อเหมือนบอลเหมือนคนอื่นๆเฮ้ยถ้าเสื้อบอลเหมือนคนอื่นๆมันก็ใช่ไหมโอ้โหไก่ฝั่งมุกเป็นทีมที่ดีที่สุดแล้วนะครับคือเก็บขยะโอ้โหคือในรายการนี้555ทีมไก่ฝั่งมุกคือแบบ over the best you know นาโซฟะสะอาดสะอาดโอ้นะซอฟะตุลมินัลอีมานอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลฮัมมาชาอัลลอฮ์ปั๊มปั๊มปั๊มมันได้โหนี่สปอนเซอร์น้ำดูเยอะแกสำรองรัวไม่อดีโก้ได้ปั๊บเย็นออกมาเซ็นเตอร์ลูกำลังหาลิโม่แกลิโม่แกสงบเดอะแฟลกงานวีเย็นออกสำเย็นออกไม่ลูแบบนี้ได้มึงสำรองเขาทุกการงานด้วยเอ้มึงแบ็คเขานี่ในละตาฮัดดีนี่ซ้ายนะไอ้นี่ขวาเขานี่ละแกอันนี้บอวัสุหรือเปล่าคือกูจะเล่นตรงกลางนะแต่ว่ากูจะไล่ไปปาโบลาไม่ไงไม่โซเคียมีอะตอมไม่ดัสดัสบางไงมายาเทียมเด้อเด้อเซ่ไปท่องดูลูเนาะวีผ่อนคลายเราท่องดูลูกีเด้อเฮ้ยสามรองนะเปิดเบียตัวกบางเงี้ยตุกาตุกาป้ายังเงี้ยยังเงี้ยกดเสียแทนตำแหน่งเขาตูหรือเปล่าเด้อตะกี้เบลเอาเงินนี่ตุกาที่พูนเนาะปีเย่เนาะตุกาพังนู่นฝนี่มาเนาะขนมเลยมองเลิกเกิดมองเลิกเกิดสามรองวีโอเคเล็ดลู่ว่าตุเบะโอกาหรือป้าไอ้ด้านเล็ดตุเบะโอกาหรือป้าไอ้ลู่ว่าเสือไปเรื่องว่ายาดีกีมองเลิกเกิดเด้อโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะฝากกล้องให้กับน้องชายของผมนะหลอกกันเลยโอ้โหไปตัดกินคนด้วยมาเดี๋ยวพี่เจ้าก็จะลาวนี่
ไปเราชนะแล้วแหละฮะบอกแล้วเบอร์หนึ่งขึ้นหนึ่งลูกเฮ้ยเปียโนออเดอร์บัตยูไกฟาร์มูเลยฮะปะเกอร์อย่าโปรชั่นตัวละสัตว์ตัวกอนแล้วอยู่ตีกอนแล้วอยู่อาฟี่ฟูดูบากาเยลคือทุกคนคลิปวันนี้นะไม่ได้มีอะไรมากรายละเอียดมากนอกจากการเล่นฟุตบอลมันมีทั้งหมด555ทีมแล้วก็แบ่งหลายกลุ่มมากถ้าอันดับ1กับอันดับ2จะเข้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราชนะก็ปั๊บคือเราชนะแล้ว1อ่ะแสดงว่ามีสิทธิ์เข้ารอบสูงมุกไก่ฟังมุกปีหน้าเดี๋ยวจะลงไก่ฟังตะปูเฮียทีมโอเคเจอกันใหม่ครับฝันดีครับ